มาเลือกตั้งครั้งนี้เราก็ได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนมาเสียงเดียวถูกไหมมันทำให้เราเห็นว่าผู้สมัครเราก็ดีๆเยอะๆนะไม่ได้รับเลือกมารับมาเลือกเฉพาะไอ้พวกอะไรเมาแล้วขับรถชนใช่ไหมนะไปทะเลาะวิวาทตบตีผู้หญิงหรือใส่เสื้ออะไรไม่รู้เอานั่งเท้าขึ้นวันนี้ใส่เสื้อคอวยอเลือกอย่างนี้มาเหรอใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ศรัทธาไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เลยก็คิดว่าในเมื่อพี่น้องประชาชนไม่ต้องการพรรคเสรีรวมไทยนะแล้วผมจะไปนั่งอยู่ในสภาทำหอกอะไรเราไปนั่งรับใช้อะไรรับใช้เป็นสี่ปีเต็มแล้วเข้าใจไหม